คณะที่ปรึกษาคือผู้บัญชาการนะครับท่านเรือภาคที่2นะครับเป็นคณะที่ปรึกษาการตั้งกองบัญชาการเหตุการณ์ที่เป็นภัยขนาดใหญ่ระดับจังหวัดซึ่งกระทรวงการต่างประเทศที่ประชุมนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นท่านนายอำเภอผู้บัญชาการภัยระดับจังหวัดท่านนายกับเป็นการเรียนตัวนายกเพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างในการสั่งการระบบโครงสร้างในการประสานข้อให้อยากขอกำลังกองพลพัฒนาก็สามารถดำเนินการสื่อสารในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอไปเป็นเวลาอีกประมาณวันถึงเดือนก็จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของสิงหาในการขอกำลังบุคลากรที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ไหนครับเพราะนั้นฝากท่านนายกเลยฝ่ายเลขาจะมีเบอร์โทรศัพท์จะช่วยทางสิ่งส่วนการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการเตือนพี่น้องพวกเครื่องไม้เครื่องมือความพร้อมของศูนย์เขตนะครับขอได้จัดเมื่อวันที่20ท้องที่การเลยนะครับก็ระดับต่อก็คือระดับจังหวัดก็เป็นระดับชาติก็เป็นโดยมีผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2เป็นผู้ดำเนินการศูนย์ดำเนินการเรือภาคที่2นะครับรับผิดชอบในเขตอำเภอเมืองสงขลาแทนรัฐมนตรีสองท้องที่ครับหมายสองอำเภอเนี่ยทีมสองทีมมีมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วถ้าเกิดส่วนราชการโดยเฉพาะยกตัวอย่างกรณีของท่านเรือว่าที่สองเนี่ยมีความสงสัยกับเพียงเราสามารถแล้วก็ทำสวยงามอ่ะยกตัวอย่างถ้าเกิดตั้งกองบัญชาการคณะเราไปตั้งศูนย์ประสานที่ของท่านเรือคณะที่ของท่านเรือว่าที่สองเนี่ยเวลาจะช่วยพี่น้องอำเภอนะนี่เป็นของขออนุญาตครับก็นะครับก็มีของหมายโฟมสดาวนะครับบางโดยแยกให้ส่วนใดส่วนหนึ่งดูแลได้เป็นหน่วยงานประสานหลักอีกส่วนหนึ่งประสานหน่วยงานประสานถ้าตัวอย่างทำไมกองพัฒนาที่4ดูแลสดาวของหมายโฟถ้าเกิดตั้งที่กองร้อยโทตั้งฐานบกทหารกาแล้วก็กองพลนาที่4แล้วก็คนกองทัพเรือภาคที่2นะพี่นะมันได้ลงตัว